สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเคสซูนามิ Hunter Angel H8 นะครับผมตัวนี้จุดเด่นจะอยู่ที่สไตล์เคสเนี่ยมันจะเป็นออกแบบแนวเรียบๆนะครับผมดูไปดูมันมันก็จะคล้ายๆเคสของทาง NCXT นะครับผมแต่จุดเด่นของเจ้าเคสตัวนี้นะครับผมจะมีกล้องตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ RGB นะครับผมสามารถปรับได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของขอบนะครับจะเป็นไฟ RGB นะครับจะมี2ฝั่งเลยนะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับนี่ครับจุดเด่นโคตรเท่นะครับผมเห็นไหมก็จะมีไฟ RGB ติด2เส้นเลยนะครับตัวเคสรู้สึกว่าจะเป็นเหล็กนะครับผมสีขาวนวลสวยงามดูหรูหรามากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็มันสามารถปรับโหมดไฟได้ด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะปรับโหมดไฟกันให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะลดแสงกันก่อนนะครับเพื่อนจะได้เห็นโหมดไฟกันอย่างสวยงามนะครับโอเคประมาณนี้นะครับปึ๊บนี่โอเคเรามาดูโหมดไฟกันเลยโหมดไฟบอกเลยว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะออกเป็นสีเขียวนะครับผมไล่มาเรื่อยๆนะครับเรามาดูกันอ่ะโอเคครับโหมดไฟโคตรเยอะเลยนะครับโอ้เยอะมากโอเคต่อมาเราดูด้านข้างกันนะผมด้านข้างนี้ก็จะเป็นกระจกเทมเพอร์การ์ดนะครับผมดูสวยงามนะครับสีมันออกสีดำลงควันเล็กน้อยนะครับดูสวยงามมากเลยโอ้นะครับดูดิดูหรูหราจริงๆนะครับผมกับเจ้าเคสตัวนี้เออเขาท่าดีว่ะผมไม่เคยเห็นนี่แหละนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับผมสามารถติดตั้งชุดน้ำประมาณ 2-3 ตอนได้อยู่นะครับผมแล้วก็พัดลมขนาด120มิลลิเมตรได้3ตัวนะครับผมส่วนด้านบนก็มีฟิลเตอร์กองฝุ่นมาให้นะครับผมด้านบนสามารถติดชุดน้ำ2ตอนได้ติดตั้งพัดลมขนาด120มิลลิเมตรได้2ตัว140มิลลิเมตรได้2ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในพอร์ตส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเลยนะครับผมพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมก็จะมี USB 2.0 2พอร์ต USB 3.0 1พอร์ตมีที่เสียบไมค์ที่เสียบหูฟังปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตจะเป็นปุ่มปรับโหมดไฟนะครับแล้วก็มีไฟสัญญาณฐานะการเปิดเครื่องไฟสัญญาณฐานะการโหลดของฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับเอาล่ะต่อมานะครับในส่วนของ extension slot นะครับผมมีให้มา7 slot นะครับเป็น slot แบบหักนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับผมรอบนี้ผมอาจจะไม่ได้ส่องให้ดูใกล้ๆนะครับเพราะว่าเป็นรีวิวแบบด่วนนะครับแบบด่วนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้ทันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องลูกค้าได้แหละนะครับก็เลยจับมารีวิวก่อนส่งสักหน่อยนะครับในส่วนของด้านในนะครับจะเป็นรองรับขนาดเมนบอร์ดมินิ ATX ถึง ATX ได้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นที่ร้อยสายออกมานะผมก็ดูสวยงามมากๆผมเคสตัวนี้บอกเลยว่าออกแบบภายในได้ค่อนข้างโอเคนะผมสามารถเก็บสายซ่อนสายได้อย่างดีทีเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะเนี่ยเอามานี่นะครับในส่วนของภายในเดี๋ยวเรามาปรับโหมดกันเล็กน้อยนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของภายในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะที่ต้องใส่ไฟ 1.2.3 จุดแล้วก็ด้านบนจะมี1จุดด้วยจะสังเกตว่าผมได้เอาสายไฟเนี่ยใส่เข้าไปข้างบนหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีให้เราเอาสายไฟแย่เข้ามาค่อนข้างหลายจุดเลยนะครับด้านบนก็มีให้เราแย่อีก3จุดเห็นไหม1 2 3นะครับผมคือออกแบบมาได้โอเคมากสำหรับการเก็บสายซ่อนสายนะครับผมกับเจ้าเคสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหน้าที่ผมบอกนะครับผมสามารถใส่พัดลมขนาด120มิลลิเมตรได้3ตัวนะครับผมแล้วก็
ชุดน้ำหรอผมลองดูอีกทีแล้วชุดน้ำด้านหน้าใส่ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะขยับขึ้นลงไม่ได้เพราะมันเป็นน็อตแบบจุดเดียวมันไม่ได้ขยับได้เหมือนด้านบนเนาะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันจะเป็นแบบเห็นไหมเป็นช่องแบบสามารถเลื่อนได้นะครับผมมันก็เลยถ้าจะใส่ชุดน้ำเอามาใส่ด้านบนตัวเคสนี้จะสะดวกกว่านั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับผมส่วนของอีกฝั่งนึงของตัวเคสตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาโอเคเช่นกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านนี่ครับนี่ในส่วนของด้านหลังตัวเคสนะครับก็ออกแบบมาได้สวยงามสามารถเก็บสายได้ด้วยกำลังดีเลยแหละนะครับผมกับด้านหลังเจ้าเคสตัวนี้นะครับเนี่ยโอเคส่วน SD นะครับสามารถติดตั้งไว้ด้านหลังตัวเคสจะเป็นฐาน2ฐานนะผมสามารถติดตั้งได้2จุดนะครับส่วนที่เก็บสายก็จะสามารถร้อยสายลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอามายัดใส่ใต้นี้นะครับแล้วก็จะมีตีนตุ๊กแกมาให้เราด้วยในการเก็บสายนะครับผมแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมเลือกที่จะโยงสายเข้ามาใส่แถวๆตรงนี้แทนนะครับเพราะว่าเวลาเราเก็บสายใช่ไหมเวลาเราปิดเครื่องมันจะมองไม่ค่อยเห็นสายที่มันแบบโผล่มามันจะทำให้เราเก็บสายได้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับดูกันครับแล้วก็ในส่วนของการปิดฝาเคสนะก็สามารถปิดได้สะดวกมากเลยนะครับไม่มีการติดสายอะไรทั้งนั้นก็ทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับตรงนี้มันจะเป็นเว้นไว้นะครับผมมันจะปิดฝาไม่ได้นะครับโอเคเนี่ยมันนี่ครับปิดสายปิดฝาง่ายนะครับโอเคพอเราปิดฝาแล้วปุ๊บเห็นไหมสายมันก็จะดูสวยงามนะครับผมไม่มีระเกะระกะนะครับเราจะเปิดไฟให้ดูกันอีกรอบเห็นไหมดูเก็บสายได้ดีแล้วก็เงียบกริบเลยนะครับไม่มีสายไหนโผล่มาให้เราเห็นเลยครับผมกับเจ้าเคสตัวนี้โดยรวมแล้วนะครับประมาณเต็ม10ผมให้ 9.5 เต็ม10เลยอะเคสตัวนี้นะครับเพราะว่าการออกแบบการเก็บสายการดีไซน์ดีมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการรองรับพัดลมก็โอเคเลยแหละนะครับผมสามารถอัปเกรดพัดลมได้สามารถอัปเกรดชุดน้ำได้โดยรวมแล้วจัดว่าค่อนข้างโอเคนะกับเจ้าเคสตัวนี้ผมรู้สึกชอบนะครับดูสวยดูเรียบหรูดีนะครับอ้าวสว่างเกินสว่างเกินนะครับผมเราปรับเป็นแบบแมนนวลกันเลยนะครับนะโอเคเนาะกับเจ้าเคสตัวนี้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านแอดไวส์นะผมส่วนใหญ่แอดไวส์มันจะถูกกับ Lazada นะครับเนาะนี่กับเจ้าเคสตัวนี้ดูสวยงามนะครับโอเคกระจกแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับกระจกเทมเพอร์การ์ดนะครับผมดูสวยงามด้านใสโชว์เครื่องด้วยนะผมถ้าติดตั้งชุดน้ำไปบอกเลยว่าเจ้าเคสตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะนะครับโอเคเนาะถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่กับแอดบ็อกด้วยนะโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ